นี้ผมคิดว่าประเด็นตอนนี้ที่มันน่าสนใจถ้ามองภาพรวมนิดนึงนะครับรอพี่ถือกับชูวัสเสนอเข้ามาก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องคดีในหนึ่งสองเนี่ยตอนเนี้ยมันมีทั้งสองเรื่องหนึ่งก็คือยังมีการฟ้องกันอยู่ต่อไปไหมคําตอบคือยังมีใช่ไหมครับทีนี้เรื่องทีง่มันสาคัญเนี่ยมันจึงมีอีกคือมันมีสามเรื่องคือหนึ่งเรื่องเรื่องฟ้องนะครับ สก็คือเรื่องระหว่างดำเนินคดีซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิในการประกันตัวแล้วก็เรื่องที่เริ่มมีการตัดสินแล้วใช่ไหมครับคือตอนนี้มันเริ่มมีการตัดสินแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องหน,นึ่งหึงสองตอนเนี้ยมันไม่ใช่การสู้ในหลักการเท่านั้นไงว่าควรมีหรือไม่ควรมีถูกไหมครับในระหว่างที่คุยกันถึงมุดหมายใหญ่ว่าควรมีไม่ควรมีควรมีให้ชัดเจนใช่ไหมครับ มันมีสามเรื่องที่ดำเนินคู่กันไปก็คือคดีใหม่ๆก็ยังมีคดีที่มีอยู่แล้วขอสิทธิในประกันการประกันตัวก็มักจะไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็คดีที่เริ่มตัดสินแล้วมีทั้งคดีที่โดนและคดีที่ยังไม่โดนทีนี้เรื่องที่มันไปไกลกว่านั้นอีกก็คือไอคนที่โดนมักจะโดนมากกว่าหนึ่งคดีฉะนั้นมันก็ยิ่งพัวพันกันเข้าไปอีกอันนี้โดนแล้วอันนี้ยังไม่โดน ถ้าเคยโดนแล้วคําถามคือถ้าเคยโดนแล้วโดนตัดสินแล้วไอ้คดีอื่นเนี่ยจะถูกเหมารวมไปด้วยไหมว่าไม่มีสิทธิประกันตัวหรือว่ามันก็จะทบกันไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับอันเนี้ยนะครับยังมีอีกเยอะถูกไหมครับ